ปิดท้ายที่นางเอกนักบู๊จีจ้ายานินที่กำลังจะมีผลงานอินเตอร์เรื่องแรกกับหนัง Never Back Down Tree ของพ่วงกับไมเคิลไจไวท์ที่ยกกองมาถ่ายทำในเมืองไทยและเพิ่งปิดกล้องไปไม่นานค่ะซึ่งแม้จะเป็นหนังที่สร้างเพื่อขายในรูปแบบ DVD แต่จีจ้าก็ไม่ซีเรียสพร้อมกระซิบบอกว่าเธอเคยไปลองแคสหนังต่างประเทศไว้หลายเรื่องและหวังว่าวันนึงจะประสบความสำเร็จเหมือนรุ่นพี่จาพนมค่ะมีค่ะบางอันก็ได้บางอันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะบางอันก็ไม่ตรงคาแรคเตอร์เขาจริงๆก็ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างลุ้นนะว่าอยากเห็นแบบว่ามักบู๊พันธ์ไทย2คนมาอยู่ในเรื่องค่ะก็มีแบบว่าฟีดแบ็กก็มีเหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะเล่นด้วยกันเมื่อไหร่จะแบบเห็นแบบไปโกอินเตอร์ด้วยกันอะไรเงี้ยอันนี้คือพี่เบิกทางให้น้องเรียบร้อยแล้วไปฮอลลีวูดเรียบร้อยแล้วเหลือน้องพี่ก็บอกว่าพี่ทางให้เรียบร้อยแล้วนะก็ขยันซ้อมแล้วก็ตามพี่มาละกันอะไรเงี้ยบอกเดี๋ยวน้องจะพยายามตามไปจีจ้าบอกว่าอุปสรรคสำคัญของเธอในการเล่นหนังอินเตอร์ไม่ได้อยู่ที่ลีลาแอคชั่นแต่เป็นเรื่องของภาษาที่จะต้องฝึกให้มากขึ้นค่ะ